เปิดดวงลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่โปรเจกต์งานดีมีมาเพียบลุยได้เลยและโชคลาภก็สุดปังอลังการสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับต้องบอกข่าวดีกันก่อนเลยนะเพราะช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี่ครับดาวพุธดาวประจำตัวเรายังมีตำแหน่งเกษตราธิบดีและมหาอุดสุดยิ่งใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นรีบทำรีบลุยครับช่วงเวลานี้จะเกิดผลสำเร็จได้อย่างดีครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าดาวพุธเนี่ยดาวประจำตัวเราโคจรไวมากครับในเดือนนี้ย้ายถึง2รอบจะมีอยู่ช่วงเวลานึงที่ต้องระมัดระวังนะครับและเดี๋ยวจะบอกนะครับฟังกันให้จบเดี๋ยวจะมีบอกว่าต้องระวังช่วงเวลาไหนนะครับและแน่นอนครับอาจารย์จะดูให้ครบทั้ง4 5 6เรื่องนี้เลยนะครับแบบละเอียดไปวางแผนชีวิตได้แบบละเอียดหมดจดได้อย่างแน่นอนและที่สำคัญเลขนำโชคครับเดือนกันยายนให้ไปออกไปแล้วนะครับเพราะนั้นฟังให้ถึงท้ายคลิปครับเดี๋ยวจะมีบอกอีกครับว่าเลขนำโชคคือเลขอะไรที่โดดเด่นชาวมิถุนจะได้เฮงปังร่ำรวยกันได้ด้วยนะครับตรงนี้อ่ะมาเริ่มกันเลยครับที่การเงินและโชคลาภครับแน่นอนครับชีวิตคนเราต้องมีเงินนะครับเพราะนั้นก็เลยดูเรื่องการเงินไว้ก่อนนะครับและการเงินของชาวมิถุนเนี่ยหลักใหญ่ใจความเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเรานี่แหละถ้าดาวประจำตัวเราดีเราเด่นนะก็จะหาเงินได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับและห่วงช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี่นะครับดาวพุธดาวประจำตัวเราโคจรได้ตำแหน่งดีๆเลยนะครับทั้งเกษตราธิบดีและมหาอุดและนอกจากนั้นยังได้นละอุดมเกณฑ์นี่ไงดาวพุธอยู่ในภพสหัชชะแล้วก็พันธุครับได้อุดมเกณฑ์เห็นไหมแสดงว่าตัวเองจะเป็นคนที่จะหาเงินได้มากมายเยอะแยะเนี่ยรีบทำรีบลุยเลยนะเพราะว่าดาวจะอยู่ถึงวันที่6ตุลาคมเท่านั้นที่จะได้ตำแหน่งดีๆอย่างเงี้ยหมายความว่าโอ้โหทำน้อยได้มากนะครับหรือมีอะไรเข้ามาเพียบแล้วก็เป็นเงินเป็นทองได้หมดไงเห็นไหมหรือพูดจาเจรจาสื่อสารอะไรแป๊บๆก็ประสบความสำเร็จหรือยิ่งถ้าทำออนไลน์ไลฟ์สดอินฟลูเอนเซอร์โอ้โหจะดีมากนะแต่พอหลังวันที่6ตุลาคมถึงวันที่24ตุลาคมครับดาวพุธเราจะย้ายแล้วครับนะจะย้ายไปสถิตราศีตุลเป็นภพปุตตะครับเห็นไหมปุตตะเนี่ยก็ไม่มีอุดมเกณฑ์แล้วนะไม่ได้ตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่แล้วนะเรียกว่าจะอยู่ในสภาวะกลางๆแล้วอ่ะไม่ได้พีคมากแล้วแต่ก็มาฟังเนี่ยแหละเราจะได้รู้ว่าปุตตะคืออะไรปุตตะก็คือโปรเจกต์โครงการงานต่างๆนะครับก็แสดงว่าการเงินเราจะได้จากการทำงานมีโปรเจกต์มีงานเป็นจ๊อบๆงานระยะสั้นน่ะมีเข้ามาเยอะแยะมากมายอย่างแน่นอนนะดาวพุธไม่ได้อยู่เพียงดวงเดียวนะ6ตุลาคมไปแล้วเนี่ยจะอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ครับที่มันรอแล้วตั้งแต่21กันยาแล้วจะอยู่ไปถึง16ตุลาแสดงว่า10วันเนี้ย6ถึง16เนี่ยเตรียมตัวงานเยอะเงินแยะนะครับรีบทำรีบลุยได้เลยนะมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จบอกกันอย่างนี้เลยนะเพราะนั้นเงินจะมาจากตัวเราความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็โปรเจกต์งานต่างๆคือกำลังจะสื่อว่าถ้าใครที่ทำงานระยะสั้นๆเป็นจ็อบๆเคสๆลายๆคนๆชิ้นๆอันๆชามๆขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารโอ้ดีใช่ไหมงานอีเวนต์จะจบไปเป็นเคสๆลายๆไปอะไรอย่างนี้ก็จะมาเยอะแต่ถ้าทำงานระยะยาวอันนี้ต้องรอหน่อยนะครับนะและเสร็จแล้ววันที่24ตุลาคมครับดาวพุธเราจะย้ายเข้าสู่เรือนอลิแล้วนะเพราะฉะนั้นช่วง24ตุลาคมไปแล้วต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพคำพูดการสื่อสารเอกสารได้หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมเพราะนั้นช่วงที่ดีก็คือช่วงนั้นที่ฟังอยู่นี่นะครับถ้าเอายาวก็คือ24ตุลาครับหลัง24ตุลาต้องเซฟตัวเองหน่อยนะครับหรือต้องไปบุกเบิกฝ่าฟันอะไรอีกเยอะแยะแต่ดาวพุธเราก็อยู่ร่วมกับดาวเกตครับถ้าใครยังทำบุญอยู่เป็นสายบุญสายกุศลเทพเทวาสิ่งศักดิ์ก็จะช่วยคุ้มครองเราได้เพราะดาวเกตก็มาประกบอยู่กับดาวพุธดาวตัวเองแต่ก็ฝากกันแหละระวังคำพูดระวังการสื่อสารหรือโทรศัพท์แท็บเล็ตมีปัญหาคอมพิวเตอร์หายแฮงอะไรอย่างนี้หลัง24ตุลาไปแล้วมาตอนนี้ยังไม่ถึงเลยอีกนานเลยเพราะนั้นรีบทำรีบลุยรีบโกยเลยถึงได้บอกว่าทำทันทีลุยได้เลยต้องรีบทำนะครับไม่ใช่มาดูเสร็จแล้วก็ปล่อยจอยไปทำวันที่25ตุลาจบครับทำไมมันยากขนาดนี้นะเพราะนั้นการเงินต้องรู้เลยนะทำอะไรต้องรีบทำรีบลุยนะจะได้ประสบความสำเร็จและนอกจากนั้นครับดาวอังคารครับ
ยังมาโคจรนำหน้าลัคนาในเรือนการเงินเพราะนั้นเราต้องทายไว้ก่อนเลยว่ากล้าแข่งขยันให้ถ่ายอังคารตราบใดที่คุณยังขยันอยู่มีสิทธิ์ที่จะรวยได้มีสิทธิ์ที่จะได้เงินนี่นะเพราะนั้นต้องกล้าลองกล้าลุยกล้าได้กล้าเสียทำไปเลยหรือจะลงทุนอะไรลงทุนได้ก่อนที่24ตุลาไม่ใช่ไปลงทุนหลัง24ตุลาก็จบสิครับแล้วอารมณ์เราด้วยนะหลัง24ตุลาจะอารมณ์แบบติดแตกอารมณ์ศิลปินน้อยเบื่อเซ็งลังเลโลเลลวนเลเสียระบบหมดไม่ได้นะฝากด้วยนะยังไงต้องขยันสู้ลุยเพราะดาวอังคารมาวันที่19ตุลาคมเห็นไหมก็จะใกล้ๆวันที่24ตุลาแล้วเพราะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้ขยันไปต่อเลยนะครับจะประสบความสำเร็จหรือดาวไปอยู่ในเรือนเหรียญไปเน้นทำผ่านโลกออนไลน์เยอะๆครับนี่คือทางแก้เลยนะหลัง24ตุลาแล้วก็ทำอะไรให้มันสั้นกระชับรวดเร็วหรือเรียกว่าอะไรเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนลุคจัดบ้านใหม่จัดห้องใหม่เนี่ยได้หมดนะครับจัดโต๊ะทำงานใหม่เนี่ยโอ้โหจะดีมากไม่บอกทางแก้เรียบร้อยเลยนะใครฟังช่องอาจารย์เกตเทวะจะบอกกันครบอย่างนี้แหละเพราะนั้นถ้าอยากจะรู้ดวงเราจริงๆมาเลยครับแอดไซน์เกตเทวะ65นะในบ้านเขียวเดี๋ยวจะเจาะลึกให้นะครับต่อมาในเรื่องโชคลาภอันนี้บอกเลยว่าโดดเด่นโชคลาภสุดปังอลังการเพราะอะไรเพราะหนึ่งดาวอังคารดาวโชคลาภทับตัวเราอยู่ได้องค์เกณฑ์ความมั่นคงเสร็จแล้ววันที่19ตุลาคมขยับเข้าเรือนการเงินโชคลาภรอในเรือนการเงินแปลว่าจะมีโชคมีลาภนะมีเงินมีทองเสี่ยงโชคได้เลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอบอกเลยนะว่าต้องไปดูดาวอังคารในพื้นดวงเกิดของท่านด้วยนะครับแล้วก็วันที่เกิดว่าเป็นกาลกินีหรือเปล่ากับไอ้ดาวอังคารตอนเกิดเนี่ยว่าถ้าเป็นอริมรณะวินาศเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ก็ไม่ถูกน้อยแต่ถ้าอยู่ในเรือนการเงินตั้งแต่เกิดได้ราชาโชคได้อุดได้ตำแหน่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีสิทธิ์นะครับที่จะยังมีโชคมีลาภเข้ามาน่ะมันมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ภาพรวมดาวจรดีนะครับมีเรื่องของโชคลาภโชคลาภไปอยู่ข้างหน้าเราก็แปลว่าเลขที่เราเห็นนี่แหละมีสิทธิ์จะออกเลขที่ชอบออกได้หมดเพราะนั้นโชคลาภก็ถือว่าสุดปังนะครับแต่มันมีนิดนึงก็คือดาวอังคารได้ตำแหน่งเป็นนิดใช่ไหมครับนิดในทางโหราศาสตร์ก็แปลว่าไม่มีพลังอ่อนแรงมันถ้าถูกไม่เยอะก็ไม่ต้องแปลกใจหรือ2เวลาจะเล่นจะเสี่ยงโชคไปออกตรงๆไม่ออกนะต้องออกแบบพลิกแพงหน่อยเช่นซื้อ3 2ออก2 3ต้องเผื่อกับหน้ากับหลังแล้วดาวอังคารเริ่มมนแล้วมนคือจะหยุดนิ่งแล้วจะพักแล้วอะไรอย่างนี้คือเลขเก่าๆก็ตามไว้หน่อยก็ดีนะครับถ้าเลขเก่ายังไม่ออกเล่นต่อได้เลยดีหรือ2โชคลาภจะเกิดจากความขยันไงแสดงว่าอยากจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จขอแค่ขยันทุ่มสุดตัวสุดกำลังสุดจิตสุดใจรับรองได้แน่นะครับนะถึงแม้ว่าดาวพฤหัสดาวแห่งความสุขความเจริญจะพักองศาด้วย3ตุลาคมไปแล้วแล้วก็อยู่ในเรือนวินาศด้วยเห็นไหมก็แปลว่าโอ้ผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ซึ่งจะพึ่งพามิแลเห็นก็ไม่เป็นไรก็พึ่งตัวเองสิอัตติอัตโนนาโถดาวประจำตัวเราเป็นปุตอยู่ตอนนี้แล้วก็อยู่ในเรือนปุตตะจะเบาลงก็อยู่ในเรือนอลินู่นโอ้โหเรามีเวลาตั้งเยอะและขณะที่ดาวพุธเราเข้าเรือนอลิแต่ดาวอังคารดาวโชคลาภยังอยู่กับข้างหน้าเราอันนี้ถือว่าดีนะถ้ามันจะแย่จริงๆต้องเป็นยังไงรู้ไหมครับดาวพุธดาวประจำตัวเข้าเรือนอลิพฤหัสก็วินาศหรือดาวอังคารดาวโชคลาภตัวช่วยก็วินาศมรณะไปด้วยอันนี้มันจะเละเทะหมดเลยมันจะดูแล้วไม่มีทางไปเลยแต่อันนี้ยังมีทางไปต่อนะครับเพราะนั้นบอกเลยสู้ลุยหรือดาวพุธไปอยู่ร่วมกับดาวเกตอีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาช่วยอีกมีกำลังภายในอีกอ้าวให้รู้ไว้แล้วถึงแม้ว่าดาวพุธเห็นไหมครับจะอยู่ในเรือนอลิเนี่ยบอกเลยหลายคนที่มีความรู้หรือฟังไปฟังมาเฮ้ยเริ่มกลัวแล้วเว้ยตกอลิมันจะยากหรือเปล่าเฮ้ยมีดาวศุกร์มาช่วยนะดาวศุกร์พุธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำเป็นคู่มิตรแล้วเรือนอลิราศีพิจิกตรงนี้ก็เป็นธาตุน้ำน้ำเจอน้ำแปลว่าก็จะมีทางไหลลื่นมีทางไปมีทางออกเพราะนั้นถ้าไม่กลัวนะไปต่อได้แน่นอนเพียงแต่เราต้องไม่ประมาทแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูวิเคราะห์ดาวดีๆเฮ้ยเดือนนี้ไปต่อได้ครับเจอคู่มิตรในเรือนอลิในเรือนไม่ดีเรือนเสียเฮ้ยก็ไม่ต้องกังวลนี่ครับถ้าเป็นคู่ศัตรูกันสิอันนี้น่ากลัวเช่นไปเจอดาวราหูอย่างเงี้ยเจอพุธราหูในเรือนอลิโอ้โหอันนี้หนักเลยแต่ไม่ใช่เป็นดาวศุกร์เห็นไหมอธิบายละเอียดเลยเพราะนั้นสบายใจได้นะครับทุกท่านชาวมิถุนครับถ้าขยันสู้ลุยเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายทำไปเลย
จะมีเงินมีโชคมีลาภได้หรือหลัง24ตุลาไม่เป็นเป้านิ่งไงก็เดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นสิไปทำบุญสิได้หมดยิ่งตุลาคมเป็นช่วงออกพรรษาทอดกฐินอะไรก็ทำไปเลยทำบุญก็หนุนดวงเสริมดวงชะตาได้อีกนะครับฟังมาถึงตรงนี้อาจารย์ขอบอกนิดนึงนะครับอาจารย์ผู้ติดตามเป็นแสนแล้วนะครับในบ้านแดงเพราะนั้นใครมีสินค้าจะเพิ่มยอดขายเพิ่มกำไรมาลงตรงนี้ได้เลยนะครับยินดียอดขายคุณก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์เกตเทวาเป็นสายมูอินฟลูเอนเซอร์แล้วนะครับเพราะนั้นใครมีงานเรียกประตูสินค้าออกบูธหรือจะจัดกิจกรรมเรียกลูกค้าเช่นอย่างอาจารย์เคยออกเนี่ยโอ้ใครจองรถกับอีซูซูก็ได้ดูดวงฟรีอย่างเงี้ยเพราะนั้นใครซื้อสินค้าของท่านมาดูดวงฟรีอีกโอ้โหคนก็จะมาเพิ่มขึ้นน่ะบรรยายก่อนก็ได้แล้วค่อยดูดวงโอ้ยทำได้หมดเลยนะครับแล้วก็สีมงคลเลขมงคลเนี่ยเอาเลยครับตอนนี้กำลังมานะเพราะนั้นฝากไว้ด้วยสนใจก็แอดบ้านเขียวแอดไซเกตเทอร์65ทักว่าออกอีเวนต์ได้เลยนะครับต่อมาในเรื่องการงานครับการงานเห็นได้ชัดว่าคือดาวพฤหัสบดีนะแล้วก็เดินถอยหลังพักองศาแต่3ตุลาคมนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่างานเก่าๆลูกค้าเก่าๆสินค้าเก่าๆไปดีลไปติดต่อใหม่ได้เลยนะครับมีมุมจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่านะครับขอใหม่ๆดูแล้วยังทำแล้วไม่ค่อยปังนะครับหรือใช้สติปัญญาไต่ตองให้มากขึ้นนี่คือดาวพฤหัสบดีนะครับที่อยู่ในเรือนวินาศแล้วยังมีดาวราหูอีกนะนะไปรออยู่ในเรือนการงานถ้ามีอะไรต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องเชนจัดโต๊ะทำงานใหม่อะไรตามที่บอกทำได้เลยนะทำแล้วก็จะดีใช้สื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้นมาช่วยในการทำงานนะครับก็ต้องบอกว่ามีหนักมีเหนื่อยแหละนะจะบอกว่าฟรีสไตล์ก็ไม่ใช่เราก็อยู่ในเรือนวินาศตัวช่วยก็ไม่ค่อยมีแต่ถ้าดาวพุธเราเด่นเห็นไหมดาวอังคารก็เด่นยังขยันเนี่ยเขาต้องการสื่อให้เรารู้ว่าเฮ้ยชาวเมถุนห้ามขี้เกียจนะในเดือนตุลาถ้าขี้เกียจคุณจะอดสูญสิ้นทุกอย่างแต่ถ้าคุณยังขยันยังไปต่อได้หรือใครทำงานก็อย่าไปเหิมเกิมอย่าไปก้าวร้าวอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกถ้าออกช่วงนี้มันจะลำบากนะครับก็ทำไปก่อนประคองไปก่อนแล้วก็คำพูดอะไรในงานเนี่ยหลัง20ตุลาก็พูดน้อยๆทำเยอะๆหรือบางทีนะมีเคสอย่างนี้ด้วยนะได้ดูดวงมาก็คือดาวพุธอยู่ในเรือนอลิมือถือไม่ได้เป็นอะไรนะแต่อุปกรณ์สำนักงานมีปัญหาเช่นปรินเตอร์อย่างเงี้ยก็เป็นสื่อแฟกอย่างเงี้ยพังซ่อมหลัง24ตุลาดูแลให้ดีหรือจังหวะเปลี่ยนหมึกเปลี่ยนอะไรอีกก็เปลี่ยนไปนะมันก็ถ่ายได้หมดเพราะนั้นอุปกรณ์ในออฟฟิศระวังมันจะมีปัญหาด้วยนะและที่แก้คืออะไรจัดโต๊ะทำงานใหม่ไม่อยู่เป็นเป้านิ่งในออฟฟิศนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานติดโต๊ะติดเก้าอี้เป็นออฟฟิเซอร์3ตุลาคมไปแล้วนี่ต้องลุกไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นนะออกบ่อยๆถ้าใครทำงานภาคการตลาดออกภาคสนามการตลาดในหน้าอันนั้นดีอยู่แล้วไม่ค่อยเป็นไรนะครับเนาะอันนี้ก็ให้เข้าใจตรงกันและที่สำคัญเดี๋ยวนะดาวพุธอยู่6ถึง24เนาะ17ตุลาครับนี่17 18 19 20 21 22 23 24ก็ประมาณ17ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะ1สัปดาห์7วันอาทิตย์จะไปอยู่ร่วมกับดาวพุธเราครับอาทิตย์มาจากเรือนสหัสชะเห็นไหมแสดงว่าหลัง17ตุลาคมไปแล้วถึง24ตุลามีเกณฑ์จะเดินทางก็ดีเลยพระดาวพัดก็การงานพระองศาไปได้เลยเห็นไหมมีการเดินทางในงานสัมมนาติดต่ออะไรไปเลยครับจะเจริญรุ่งเรืองจะประสบความสำเร็จนะครับยินดีด้วยต่อมาในเรื่องของการเรียนโอ้โหดาวพฤหัสก็พักองศาดาวพุธวันที่24ตุลาก็เข้าไปในเรือนอลิโอ้โหแสดงว่าจะมึนงงเบอร์เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับได้วิชาที่ไม่ถูกใจเพราะนั้นต้องสู้ต้องลุยไหมดาวคายังอยู่ต้องขยันอะไรศึกษาด้วยตัวเองอ่านตอนกลางคืนจะได้มีสมาธิอ่านในเวลาที่เราไม่เคยอ่านนี่จะเป็นทางแก้นะครับนะแล้วก็ศึกษาจากโลกออนไลน์เองก็ได้หรือไปเข้าหาเพื่อนให้ติวอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นทางแก้ของเรื่องการเรียนเราที่ทำให้เราผ่านไปต่อได้นะครับตรงนี้เห็นไหมเราดูได้หมดทุกเพศทุกวัยนะครับช่วงการเรียนเราก็ดูได้นะครับต่อมาเรื่องความรักและครอบครัวแน่นอนดาวพฤหัสก็ดาวคนรักครับเป็นพักองศา3ตุลาอยู่ในเรือนวินาศแสดงว่าช่วงนี้เรื่องความรักต้องพักเลยนะอย่ารีบไปมีใครอะไรเชียวนะเดี๋ยวจะเรียกว่าโสกาอาดูลก็ได้นะเพราะอะไรอ่ะเพราะดาวพุธเราเนี่ยดาวประจำตัวเราไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ไงในวันที่6ถึง16ตุลาคมนี้เฟสแรกไปอยู่ในภพปุตตะโอ้โหมันจะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับปุตตะแปลว่าเด็กอ่ะโอ้โหมันจะเหมือนน่ารักเหมือนเด็กมีคนมาชอบมีคนมาจีบไงพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารช่วงนี้ก็เสพสมไปทีนึงก็ยังพอได้อยู่ในเรือนดีไงแต่พอเข้าไปที่24ตุลาอีกรอบนึงไง
มันอาจจะมีผลพวงจากต้นเดือนตุลาและปลายเดือนอีกมาเจอกันอีกก็พุทธสุขอีกคู่อย่าดูบังเมื่อวานเสด็จสมชายสมสารแต่ไปอยู่ในเรือนอลีไงไปกันใหญ่เลยทีนี้เรื่องความรักมีความสัมพันธ์แบบลับๆไม่เปิดเผยนำไปสู่เสียหายนะไม่ดีเลยแล้วยิ่งมีความสัมพันธ์แบบนี้นะแล้วไปอยู่ในภพปุตตะด้วยนะปุตตะแปลว่าเด็กแปลว่าลูกฉะนั้นแปลว่าอะไรจะติดลูกได้ง่ายไงมันก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่จะอยากมีครอบครัวมีลูกไม่สืบวงตระกูลนะแต่ใครที่ยังไม่พร้อมยังเรียนอยู่หรือยังตั้งตัวตั้งหลักทำงานยังไม่มั่นคงอ่ะก็อย่าเพิ่งรีบมีต้องป้องกันนะครับหรืออย่าไปเผลอมีอะไรกับใครดีที่สุดเพราะปีนี้มันไม่ใช่ปีที่ดีในเรื่องความรักแต่ดาวความรักก็มันจะมาแรงจะมีคนไม่อยากได้เราหรือไปได้เสียกันเพราะนั้นต้องระมัดระวังอย่าไปออกเดทตอนกลางคืนโดยเฉพาะที่ริมน้ำเนี่ยจะพาเสียตัวได้นี่บอกกันอย่างนี้เลยนะนั่นเรื่องความรักไม่เด่นหรือคนรักพักองศาแปลว่าป่วยเจ็บอยู่ไกลจากเราเราก็เผลอใจไปมีคนอื่นอันนี้ไม่ได้เพราะนั้นต้องนิ่งๆไว้ใครมีคู่ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ได้ไปนอกสถานที่ไปท่องไปเที่ยวนะถ้าฝนไม่ตกหรือไปในที่ที่ไม่มีฝนที่อากาศดีๆนี่ก็ช่วยได้นะหรือมีอะไรก็ต้องพูดจากันดีๆหรือช่วงเวลาแบบนี้โอ้โหถ้าไม่ใช่นะก็มีเกณฑ์เลิกและจบกันได้เช่นบางคนมีปัญหากันมาก่อนแล้วจับได้ว่ามีคนใหม่มีมือที่3นั่นนี่นู่นและพื้นดวงในความรักไม่ค่อยเด่นอยู่แล้วช่วงนี้พักองศาแล้วดาวพักนานหลายเดือนนะพักไปถึงปีหน้าเลยนะเพราะฉะนั้นให้ประคับประคองแต่ถ้าใช่ก็ไปต่อได้ถ้าไม่ใช่ก็จบนะถ้าปีหน้าก็เจอใหม่อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะฝากเป็นกำลังใจให้ในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นต้องเน้นเรื่องตัวเองเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคลาภอันนี้เด่นครับต่อมาเรื่องครอบครัวกันบ้างครอบครัวก็ดูดาวพุธเป็นหลักก่อนเพราะดาวพุธเป็นดาวเกี่ยวกับภพพันธุก็เป็นเกษตรและอุ่นไงดีไงเล็งกับพระราหูไม่ต้องกลัวนะโอ้โหเจอกันแค่แป๊บเดียวไม่ได้แช่อยู่นานแล้วหลัง6ตุลาก็พันธุไปอยู่ปุตตะก็แปลว่ามีเกณฑ์มีโปรเจกต์อะไรกับครอบครัวญาติพี่น้องจะไปเที่ยวกันหรือเปล่าตุลาคมเป็นช่วงปิดเทอมอีกเห็นไหมไปแน่นอนเลยดูแล้วดูทรงนะครับไปได้สำเร็จดีมีความสุขคึกคืนสนุกสนานกันไปนะครับแต่ประเด็นคือดาวพุธเข้าเรือนอลิ24ตุลาระวังคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วหรือจะทะเลาะกับคนในบ้านพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนั้นก็ต่างคนต่างอยู่นะอย่าไปอะไรกันมากหรือรถจะเฉี่ยวจะชนจะพังจะซ่อมจะเคมทำได้เลยนะครับแล้วก็รถบ้านใช่ไหมของใช้ในบ้านอีกระวังชำรุดเสียหายแล้วเห็นดาวมันเป็นเกี่ยวกับคู่ธาตุน้ำผมก็ฝากระวังเรื่องน้ำท่อประปาแตกท่อรั่วน้ำรั่วน้ำซึมฝักบัวอันนี้คือภายในส่วนภายนอกคือน้ำป่าไหลหลากไงนี่ยังไม่จบนะครับถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้เพราะพุธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำอยู่ในราศีตุลอีกโอ้โหเรือนธาตุลมทั้งลมทั้งน้ำมากันเพียบและพุธศุกร์อีกรอบนึงนะมาอยู่ในเนี่ย24ตุลาไปแล้วอีกถึงต้นเดือนพฤศจิกานู่นแหละดาวศุกร์ย้ายออกในเดือนพฤศจิกาครับถึงจะหมดน้ำถึงจะเข้าหน้าหนาวเต็มระบบครับนี่ผมทายได้ขนาดนี้เลยนะเพราะนั้นก็ระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากหรือเตรียมอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมก็ได้นะในหลังวันที่24ตุลาคมไปแล้วนี้ฝากด้วยนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ริมน้ำริมตลิ่งอยู่บนใกล้ป่าใกล้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าอยู่ในเมืองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่จะเป็นแค่ระบบน้ำในบ้านมีปัญหาแค่นั้นนะครับสุขภาพและเลขนำโชคแน่นอนสุขภาพดูดีไปได้ตลอดแต่ระวังวันที่24ตุลาไงป่วยเจ็บโรคเก่ากำเริบช่องท้องลำไส้อะไรได้หมดปอดทางเดินหายใจอะไรอย่างนี้นะหรือมดลูกรังไข่เต้านมของผู้หญิงด้วยฝากดูแลหน่อยก็คือออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพออยู่ในสถานที่ดีๆไม่เครียดจนเกินไปนะครับช่วยได้นะสุดท้ายก็เลขมงคลโชคนะครับ35619นะครับชาวมิถุนจำไว้ให้ดีๆย้ำ35619จะพาชาวมิถุนรวยได้นะครับฟังมาถึงตรงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครที่ยังไม่ได้กดใครกดแล้วก็ขอบคุณจริงๆใครยังไม่ได้กดก็กดติดตามใครกดกระดิ่งโดยเฉพาะกระดิ่งจะส่งคำแนะนำไปแจ้งเตือนไปท่านฟังก่อนรู้ก่อนเลยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้กันรอดก่อนอย่างนั้นกระดิ่งไว้เลยนะครับกดไลค์คอมเมนต์แชร์กันเยอะๆได้เลยโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์มีปุ่มซุปเปอร์แตงอีกก็คือขอบคุณมาได้ครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันนะครับจะเป็นกำลังใจมากๆเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปก็จะมีเปิดให้ร่วมบุญกันด้วยนะครับใครอยากให้อาจารย์คิดว่าเป็นสะพานบุญส่งความสุขความสำเร็จความเจริญความร่ำรวยให้กับทุกท่านฟังต่อให้จบแล้วเดี๋ยวมาร่วมกันได้ว่าเป็นบุญอะไรนะครับหรืออยากดูดวงแม่นๆลึกๆละเอียดละเอียด
ต้องดูกับอาจารย์เกศเทวานะอาจารย์เกศเทวาดูแบบไหนดูยังไงค่าครูเท่าไหร่ต้องทำแบบไหนได้อะไรบ้างตามนี้เลยครับแล้วก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจร นะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยำชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ำเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกศเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจรอีก10ดวงอีก12ทักษานะครับและอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดชสีกาลกินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิถลิโทเลิกพัทโนโลเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับเอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า 86,400 แบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกศเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799บาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซน์เกศเทวา65มาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับเพราะนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆ2เคสครับเคสแรกครับดูดวงอาจารย์เกศเทวาแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คำแนะนำดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะนี่นะครับเคสแรกท่านที่สองครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยครับก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสลับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูได้แค่หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซน์เกศเทวา65แล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้แล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกศเทวารับทำการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่าหมู่เก็ตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์ Isuzu MiX Day มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะลึกอาจารย์เกศเทวาโอ้โหวันนั้นมีคนมาจองรถเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้าผลิตภัณฑ์อยากเฮงปังร่ำรวยนะครับอาจารย์เกศเทวารับทำการตลาดสายหมู่หรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกศเทวาในช่องอาจารย์เกศเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซน์เกศเทวา65มาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เกศเทวาเปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทองมหายันโภคทรัพย์แบบ VIP ครับบูชาพ่อพญาอนันตนาคราช16เสียรอุดมทรัพย์เลยนะครับนี่คือชื่อท่านเลยนะครับจะอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองครับและนี่คือดวงมหายันโภคทรัพย์และที่อาจารย์ได้ทำตรงนี้ครับเนื่องจากช่วงนี้ครับดาวเสาร์ที่หมายถึงพญานาคเนี่ยเดินวิปริตครับถอยหลังพักองศากว่าจะเดินหน้าเป็นปกติก็นู่นเลยครับ4พฤศจิกายนครับโอ้โหเรียกว่าหลายเดือนครับถ้าเรามาร่วมบุญกันตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้เรายังเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวนี่ครับคือข้อดีครับของการบูชาพ่อพญาอนันตนาคราชอุดมทรัพย์16เสียรครับขอให้ท่านเป็นลูกรักขอให้เราเป็นลูกรักท่านให้ท่านประทานพรครับในเรื่องของโชคลาภก็ดีเงินทองก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีครับให้เราได้ร่ำรวยหนุนดวงสร้างอำนาจสร้างบารมีค้าขายเจริญรุ่งเรืองการงานเติบโตสำเร็จมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำให้มียศถาบรรดาศักดิ์มากยิ่งขึ้นครับจะมีคนอุปถัมภ์เมตตามหานิยมหรือจะปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้มีชีวิตที่ราบรื่นไร้อุปสรรคครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้ตลอดไปเรียกว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าอยากเป็นสะพานบุญให้อาจารย์เกศเทวาทำบุญให้นะครับไม่ยากเลยครับขั้นตอนง่ายๆครับแอดไลน์ครับแอดไซน์เกศเทวา65นะครับหรือถ้ามีไลน์อยู่แล้วก็ทักมาเลยครับฝากดวงพ่อพญานาคอุดมทรัพย์ครับและหลังจากนั้นก็บอกชื่อนามสกุลจริงแล้วก็บอกวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะเอาไปผูกดวงให้นะครับและอาจารย์ก็จะให้เลขบัญชีไปนะครับก็โอนบูชาดวงแผ่นทองเนี่ย499บาทมาได้เลยนะครับตรงนี้ถึงเวลาอาจารย์ก็จะไปทำบุญให้ทุกท่านนะครับก็รอรับบุญได้เลยนะครับขอให้
ท่านที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกตเทวานะครับประสบความสุขความสำเร็จความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ